วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะคะตัวนั้นก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจจากกิจกรรมค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำมาฝากกันด้วยค่ะค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9โดยมีเยาวชนชายอายุ 7-12 ปีจำนวน40คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 5,700 คนทั่วประเทศพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีแห่งธรรมโดยกิจวัตรต่างๆในค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมได้แก่การสวดมนต์ทำวัดเช้าการทำกิจกรรมสันทนาการบำเพ็ญประโยชน์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและรับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อร่วมบรรพชาเป็น12สามเณรน้อยในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ค่ะโดยตลอดระยะเวลาของกิจกรรมในค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรมบริษัทซีพีแรมจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ได้นำผลิตภัณฑ์ติ่มซำเจ็ดดาก้อนและเบเกอรี่ปาเลอแปงมาแจกให้กับน้องๆและผู้ปกครองทั้ง40ครอบครัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าค่ายอบรมตลอดทั้ง3วันโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนานค่ะขอเชิญร่วมติดตามชมการถ่ายทอดสดวิถีปฏิบัติของเหล่าสามเณรน้อยทั้ง12รูปได้นะคะณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณสถานนครประวัติศาสตร์โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่17เมษายนตามรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของโครงการได้นะคะที่ www.truepukpanya.com/truelittlemang หรือทางแฟนเพจ Facebook สามเณรปลูกปัญญาธรรมค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ตัวนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ